สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรณ์พบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงนี้ก็มีแต่คนถามสุธิดาเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าจะล้างรถได้หรือยังฝนจะตกอีกไหมสุธิดาเขาบอกตรงนี้เลยนะคะว่ายังค่ะอย่าเพิ่งล้างรถเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งแต่พอเข้าวันที่3และ4พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงค่ะแต่ว่าก็ยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่บางแห่งนะคะถัดมาในวันที่ 5-7 พฤษภาคมเอาอีกแล้วค่ะฝนกลับมาอีกแล้วลมกระโชกแรงแถมอาจจะมีฟ้าผ่าในบางพื้นที่ด้วยระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ค่ะลมกระโชกแรงด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาและสูงสุด 35 องศาค่ะไปกันที่ภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาสูงสุด 34 องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาสูงสุด 34 องศาค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาและสูงสุด 34 องศาค่ะข้ามไปที่ฝั่งอันดามันกันบ้างฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาและสูงสุด 34 องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 60% เลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาและก็สูงสุด 33 องศาค่ะส่วนอากาศทั่วประเทศในวันนี้สดชื่นดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมจุดที่อากาศดีสุดในประเทศก็คือตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมีฝุ่นแค่3ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเองค่ะนั่นก็เพราะว่าหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาให้ได้ชุ่มฉ่ำจนลดการสะสมของฝุ่นละอองแล้วยังส่งผลดีต่อจุดความร้อนในประเทศที่ล่าสุดพบแค่10จุดเท่านั้นค่ะส่วนกรุงเทพอากาศก็ดีเหมือนกันเลยค่ะโดยเฉพาะเขตพญาไทจอมทองและบางแคฝุ่นแค่13ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแรกที่6จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านแล้วดังนั้นเรายังสามารถไปซื้อเพื่อกลับมาทานที่บ้านได้แต่ถ้าใครไม่อยากออกไปนอกบ้านก็ใช้บริการ Delivery สั่งอาหารให้มาส่งถึงบ้านจะดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด -19 นะคะแม้ว่าตอนนี้สุธิดาจะใส่แมสแล้วแต่ก็ไม่ลืมใส่ใจคุณผู้ชมหรอกนะคะรักเสมอจุ๊บๆเจอกันพรุ่งนี้นะคะสุธิดาพยากรณ์สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย